เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านตอนตำนานสุเทวฤศีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพีอาร์วาริตีเรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวันนี้มีตำนานสุเทวฤศีมาเล่าสู่กันฟังค่ะบรรพศนามหรือว่าชื่อดอยที่ตั้งตระหง่านเป็นสีแห่งเมืองเชียงใหม่รู้จักกันทั่วไปว่าดอยสุเทพนั้นะนะคะชื่อนี้ได้มาจากชื่อของนักพศผู้ทรงศีลที่ชื่อว่าสุเทวฤศีค่ะ เรื่องราวของสุเทวาษุสีหรือว่าพระฤาสีสุเทพได้ถูกจารึกเอาไว้ในตำนานสำคัญของล้านนาหลายตำนานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตำนานมูลและศาสนาตำนานพระธาตุดอยสุเทพและตำนานพระธาตุดอยคำค่ะตำนานมูลและศาสนาได้พูดถึงสุเทวารุสีในด้านความเชื่อด้านชื่อและที่มาค่ะว่าชื่อว่าสุเทวะนั้นได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมกับกุลบุตรอีกสี่คนได้แก่ สุกกะทันตะอานุสิตสะพุทธชติละและสุพรมมะต่อมาเห็นว่าวินัยสิกขาบทของพระพุทธองค์ประกอบกิจอันละเอียดอ่อนเกินกว่าที่จะปฏิบัติตามได้ทั้งหมดจึงขอลาสิกขาไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์บำเพ็ญพรตจนสำเร็จปัญจะอภิญญาและสมาบัติแต่อยู่มาวันหนึ่งค่ะฤาษีทั้ง5ก็มีความปรารถนาจะบริโภคอาหารที่มีรสเปรี้ยวและเค็ม ซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์ก็เลยชวนกันเหาะออกจากป่าหิมะผ่านไปอาศัยอยู่ในสถานที่ต่างๆโดยสุกกะทันตะรุีไปอยู่เมืองละโวอนุสิสะรอสีไปอยู่ฮลิทวันล,ลีนครพุทธชติละรอสีอยู่บนดอยชุนหะบันพศและสุพรมรอสีอยู่บนดอยเขางามเมืองนครส่วนวาสุเทวารุสีลงมาอยู่ดอยอุดฉุบันพศหรือว่า ดอยสุเทพในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะในส่วนตำนานของพระธาตุดอยสุเทพนะคะไม่ได้กล่าวถึงสุเทวารสีว่ามาจากที่อื่นแต่เป็นคนพื้นเพเดิมบนดอยอุดชุบันพศโดยบอกว่าเป็นลูกของย่าแสะเมื่อย่าแสะเลื่อมใสพระพุทธเจ้าจึงให้บวชในพระพุทธศาสนาแต่ในที่สุดก็ลาสิกขาแล้วไปบวชเป็นฤๅษีค่ะ ตำนานพระาธาตุดอยคำระบุส่วนหนึ่งค่ะว่าสุเทวฤศีนั้นเป็นคนพื้นเทเดิมเช่นเดียวกันแต่ว่ามีรายละเอียดว่าเป็นบุตรของยักษ์ที่ชื่อว่าจิกคำและตาเขียวหรือที่รู้จักกันดีในนามปู่แสะย่าแสะนั่นเองค่ะหลังจากที่ยักษ์จิกคำและตาเขียวตายสุเทวฤศีก็มีหน้าที่ดูแลรักษาพระาธาตุดอยคำต่อมา บทบาทสำคัญของสุเทวุษีก็ได้แก่การสร้างเมืองคริพุนชัยโดยมีตำนานกล่าวอ้างนะคะว่ามีสัตว์ประเภทเนื้อรายมากินน้ำปัสสาวะที่พระฤๅษีถ่ายไว้แล้วเกิดตั้งท้องขึ้นจนคลอดลูกออกมาเป็นมนุษย์หญิงชายคู่หนึ่งต่อมาได้อยู่กินเป็นคู่จนเกิดบุตรธิดามากมายด้านฤๅษีจึงเดรมิดเมืองขึ้นถึงสี่เมืองคือเมืองมิกสังรคระนครอมระปุระนคร กุลิศละนครและปุรนาคนครตามลำดับค่ะสุดท้ายเมื่อเกิดกรณีลูกชายทุบตีแม่ในเมืองอามาระปุรนาคนครจนเป็นเหตุให้เมืองล่มสลายพระฤาษีจึงสร้างเมืองฮริพุนชัยขึ้นโดยความร่วมมือของสุกะทันตะฤาษีซึ่งในการสร้างนั้นฤาษีทั้งสองก็ได้ไปขอต้นแบบจากอนุสิสะฤาษีฝ่ายอนุสิสะฤาษีก็ส่งนกหัสดีลิงไปคาบเอาเกล็ดหอยมาให้ สุเทวรสีได้ใช้ไม้เท้าขีดพื้นดินตามรูปเกล็ดหอยเพื่อเนรมิตเป็นเมืองจากนั้นเมื่อสร้างเมืองเสร็จสุเทวรสีก็ได้ไปเชิญพระนางจาม,มเทวีธิดาของกษัตริย์ผู้ครองเมืองลบบุรีมาครองเมืองซึ่งกษัตริย์แห่งลบบุรีก็ได้ประทานให้ค่ะ แต่ยังไงก็ตามนะคะชาวเชียงใหม่และชาวลำพูนต่างก็ให้ความเคารพศรัทธาในพระฤาษีและเชื่อว่าดวงวิญญาณของสุเทวฤาศียังคงสถิตณขกุนเขาที่ตั้งตระงานเหนือลำน้ำแม่ระมิง่งทีนี้เมื่อมีพิธีกรรมสำคัญต่างๆก็มักจะมีการเส้นสวงพลีบูชาตลอดและที่สำคัญชื่อของท่านก็เป็นที่มาของชื่อดอยสุเทพซึ่งแต่เดิมนั้นเรียกว่าดอยอุดฉุบันพฤหรือดอยอ้อยช้าง บางก็เรียกว่าดอยกาละแต่ชื่ออันเป็นอนุสร์ก็ยังได้รับให้เป็นชื่อเรียกขานตำนานแห่งดอยสุเทพโดยมีที่มาจากสุเทวรสีตราบมาจนทุกวันนี้ค่ะ